สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับท่านเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าการกินเผ็ดเนี่ยมันดีหรือไม่ดีกันแน่เอาล่ะครับวันนี้เรามีแง่มุมที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนมาฝากกันครับพริกสมุนไพรรสชาติเผ็ดร้อนที่หลายคนขาดไม่ได้ในมื้ออาหารครับทานมากๆแล้วจะเกิดโทษหรือเปล่านะครับผมหลายคนยังอยากต้องการหาคำตอบเรื่องนี้ครับเอาล่ะครับเราไปดูเรื่องราวของพริกพร้อมๆกันพริกนะครับมีการบันทึกว่าถูกค้นพบเมื่อประมาณสัก 7,000 ปีก่อนครับโดยพบที่อเมริกากลางและก็อเมริกาใต้ครับโดยคนที่ค้นพบก็คือคริสโตเฟอร์โคลัมบัสครับจากนั้นนะครับก็มีการนำพริกเนี่ยไปปลูกแล้วก็เผยแพร่ในยุโรปแล้วก็ลุกลามไปทั่วโลกแต่เรื่องที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้นะครับรับรองว่าคนที่ทานเผ็ดเนี่ยต้องยิ้มกันแน่ๆครับเพราะวันนี้นะครับผมเรานำเอาเรื่องราวดีๆของพริกสมุนไพรรสเผ็ดร้อนที่ต้องมีติดครัวเรือนกันทุกบ้านมาฝากกันพริกนั้นนะครับจะมีสารที่เรียกว่าแคปไซซินครับซึ่งเป็นสารที่ให้ความเผ็ดร้อนโดยสารชนิดนี้นะครับจะกระจายอยู่ในทุกๆส่วนของพริกครับแต่ส่วนที่พบมากที่สุดก็คือบริเวณรกหรือว่าไส้ของพริกนั่นเองเอาล่ะครับเราไปดูประโยชน์ดีๆของการกินเผ็ดกันเลยครับไปดูที่ข้อแรกกันครับช่วยลดน้ำหนักแคปไซซินในพริกนะครับจะมีสารที่เรียกว่าเทอร์โมจินิกครับซึ่งเป็นสารก่อความร้อนในร่างกายของเราครับส่งผลให้ระบบเผาผลาญของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นการเผาผลาญนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยทำให้น้ำหนักของเราเนี่ยลดได้อย่างรวดเร็วขึ้นครับโดยเรื่องนี้นะครับผมมีการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพบว่าการทานพริกประมาณสัก10กรัมครับช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญในร่างกายของเราได้อย่างรวดเร็วและก็นานถึง30นาทีเลยทีเดียวครับมาถึงข้อที่2ครับท่านทราบหรือไม่ครับว่าการรับประทานพริกเนี่ยจะทำให้อารมณ์ดีขึ้นครับสารแคปไซซินในพริกนะครับสามารถกระตุ้นให้สมองเนี่ยหลั่งสารที่เรียกว่าเอนโดฟินขึ้นครับซึ่งมีส่วนช่วยในการบรรเทาอาการเจ็บปวดอีกทั้งยังช่วยลดการสร้างฮอร์โมนที่ทำให้เครียดได้นะครับซึ่งทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยดีสดชื่นผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขขึ้นครับมาถึงข้อที่3ครับการรับประทานพริกเนี่ยจะทำให้เจริญอาหารมากขึ้นพริกนะครับจะทำให้ต่อมน้ำลายของเราทำงานมากขึ้นจนไปกระตุ้นปลายประสาทให้สมองส่วนกลางรับรู้ว่าอยากอาหารครับซึ่งคนไทยส่วนมากเนี่ยจะชอบรับประทานอาหารรสเผ็ดครับหรือรู้สึกว่ายิ่งกินเผ็ดเนี่ยอาหารก็ยิ่งอร่อยขึ้นมาดูข้อ4ครับการรับประทานพริกเนี่ยจะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะครับสีของพริกไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะครับผมจะมีสารที่เรียกว่าเบลต้าแคโรทีนครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณสมบัติในการบำรุงแล้วก็ป้องกันความเสื่อมของจอประสาทตามาถึงข้อที่5ครับการรับประทานพริกนะครับจะทำให้จมูกโล่งหายใจสะดวกขึ้นครับจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราทานพริกเข้าไปนะครับสักพักเนี่ยจะมีอาการน้ำมูกน้ำตาไหลนั่นก็เป็นเพราะว่าความเผ็ดรสเผ็ดของพริกนี่แหละครับผมรวมทั้งสารก่อความร้อนในพริกเนี่ยจะไปช่วยลดปริมาณน้ำมูกครับและสิ่งกีดขวางในทางเดินระบบหายใจของเราเนี่ยให้จมูกโล่งขึ้นหายใจได้สะดวกขึ้นครับมาถึงข้อที่6ครับช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายพริกนะครับจะมีวิตามิน A แล้วก็มีวิตามิน C สูงครับซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันในพริกนะครับยังมีเบต้าแคโรทีนมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราครับมาถึงข้อ7ครับท่านทราบหรือไม่ครับว่าการรับประทานพริกเนี่ยจะช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้มีการศึกษาพบว่าสารแคปไซซินในพริกนี่นะครับผมช่วยในการยับยั้งการดูดซึมน้ำตาลกลูโคสซึ่งพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดวันที่ทานพริกเนี่ยจะมีระดับน้ำตาลต่ำกว่าวันที่ไม่ได้ทานถึง 20% เลยทีเดียวครับมาที่ข้อ8ครับลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้พริกนะครับจะมีวิตามินซีสูงมากครับดังนั้นการรับประทานพริกเนี่ยจะช่วยในการลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้ครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับในพริกเนี่ยยังมีเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ
สามารถช่วยลดอัตราการกลายพันธุ์ของเซลล์นะครับแล้วก็ยังช่วยในการทำลายเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งในช่องปากได้ครับถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์มากมายขนาดนี้แต่ก็มีข้อควรระวังอยู่บ้างครับก็คือสารแคปไซซินในพริกจะมีฤทธิ์ในการก่อเกิดอาการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อได้ครับดังนั้นนะครับคนที่กินพริกมากๆหรือว่ากินเผ็ดมากๆเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในช่องปากนะครับรวมไปถึงระบบทางเดินอาหารได้และนี่แหละครับก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบรับประทานเผ็ดเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนาวา DIY ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับและสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามได้เลยครับเราจะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากท่านเป็นประจำสวัสดีครับ